ตอบเส้นทางของอาวุธสงครามทั้งหมดนี้จุดเริ่มต้นมาจากไหนและจะนำไปใช้ก่อเหตุในพื้นที่ใดได้บ้างตรงนี้เองค่ะมีข้อมูลเบื้องต้นก็บอกว่าอาวุธจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่พบเห็นในฝั่งของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เมียนมาเพื่อนบ้านของเราค่ะแล้วจุดที่เราไปเจออาวุธสงครามเหล่านี้ก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเพื่อนบ้านที่จังหวัดเมียวดีเพราะฉะนั้นวันนี้ TNN ข่าวดึกของเราจะฉายภาพให้เห็นกันชัดๆนะคะว่าในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านของเราโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มไหนที่มีอำนาจในการต่อรองทั้งการเมืองการทหารหรือแม้กระทั่งผลประโยชน์อื่นๆกับรัฐบาลทหารของเมียนมาที่เขาจำเป็นจะต้องครอบครองทั้งอาวุธปืนเครื่องกระสุนและอาวุธสงครามทั้งหมดเหล่านี้เดี๋ยวมาดูกันทีละกลุ่มเลยคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าการลำเลียงทั้งอาวุธสงครามสิ่งผิดกฎหมายจำนวนมากทะลักเข้ามาตามแนวพรมแดนประเทศเพื่อนบ้านของเราเป็นปัญหาที่มันกระทบกับความมั่นคงค่ะซึ่งเมื่อเรากางแผนที่ประเทศไทยจะพบบริเวณชายแดนซึ่งติดกับประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่เหนือจรดใต้ตลอดแนวชายแดนเนี่ยมีกองกำลังติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์อยู่จำนวนมากและแต่ละกลุ่มยังจำเป็นต้องมีการซื้อขายอาวุธเพื่อไปใช้ในการสร้างอำนาจทางการทหารการเมืองและรักษาผลประโยชน์ในพื้นที่ของแต่ละกลุ่มนั้นโดยชายแดนฝั่งตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพื้นที่อำเภอปางมะผ้าจะมีกองกำลังติดอาวุธของกลุ่มรัชฉานหรือว่าไทยใหญ่ตั้งฐานบัญชาการบริเวณดอยไตแลงซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่แม้จะมีการลงนามหยุดยิงกับรัฐบาลเมียนมาแต่ก็ยังมีเหตุปะทะกันต่อเนื่องในบริเวณรัชฉานเหนือค่ะนอกจากนี้เองฝั่งตรงข้ามปางมะผ้ายังเป็นพื้นที่อิทธิพลของกองกำลังกลุ่มว้าซึ่งเป็นกองกำลัง BGF หรือกองกำลังป้องกันตนเองของรัฐบาลเมียนมาและมักจะมีเหตุปะทะกับกองกำลังรัฐฉานในพื้นที่บ่อยครั้งและถัดลงมานะคะจะเป็นพื้นที่ตั้งแต่ฝั่งตรงข้ามอำเภอขุนยวมอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรื่อยมาจนถึงอำเภอท่าสองอย่างจังหวัดตากค่ะจะเป็นพื้นที่อิทธิพลของกลุ่มกะเหรี่ยงคะเรนนีและกะเหรี่ยง KNUส่วนพื้นที่ฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระจังหวัดตากเขตเมืองเมียวดีจะเป็นกลุ่มกะเหรี่ยง DKBA ซึ่งเข้าร่วมเป็นกองกำลัง BGF ของรัฐบาลเมียนมาและถัดลงมาค่ะจะเป็นพื้นที่ฝั่งตรงข้ามอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่เขตอิทธิพลของกองทัพรัฐมอญโดยมีกองกำลังกลุ่มกะเหรี่ยง DKBAเป็นกลุ่มที่เขาคุมผลประโยชน์ให้กับรัฐบาลเมียนมาโดยทั้งหมดยังคงอยู่ในสถานการณ์พร้อมเกิดเหตุปะทะได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะในเรื่องผลประโยชน์ทางทรัพยากรธุรกิจเขตแดนแล้วก็เขตการค้าทำให้ทุกกลุ่มยังต้องสะสมอาวุธสงครามเพื่อสร้างกำลังทหารที่เข้มแข็งนอกจากนี้เองการซื้อขายอาวุธสงครามในพื้นที่ชายแดนไทยกับเมียนมายังมีข้อมูลหน่วยงานด้านความมั่นคงและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่รายงานว่าอาวุธสงครามส่วนใหญ่ที่กระจายอยู่ในไทยนั้นถูกลักลอบนำเข้ามาจากฝั่งของกัมพูชาซึ่งอาวุธหลักที่ถูกนำมาจะมีอยู่2ชนิดก็คือปืนอากาศและ M16 ตั้งแต่พื้นที่จังหวัดตราดจันทบุรีสระแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีและพบว่ามีในหน้าค้าอาวุธสงครามเคลื่อนไหวลักลอบซื้อขายกับกลุ่มพ่อค้าชาวกัมพูชาเป็นระยะซึ่งอาวุธสงครามเหล่านี้จะกระจายไปตามออเดอร์คำสั่งซื้อจุดหมายปลายทางทั้งตามแนวชายแดนและก็พื้นที่ชั้นในของประเทศค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่เราพยายามจะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่าในส่วนของกองกำลังติดอาวุธประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เขามีความพยายามในการเคลื่อนไหวตลอดเวลาและสำคัญที่สุดก็คือการซ่องสุมกำลังพลและอาวุธที่จำเป็นเหล่านี้จะมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ทางการไทยไปตรวจยึดอาวุธสงครามที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้อย่างไรกันบ้างแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเบื้องต้นหากมีความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งตำรวจและทหารตอนนี้บูรณาการในการทำงานร่วมกันคงได้นำมารายงานให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะ
และถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ